สวัสดีค่ะพบกันกับเจ้าแต่เรื่องเกษตรแล้วค่ะคราวนี้นะคะเจ้าจะมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของปัญหาการรอพิ้นแล้วก็ปัญหาการขอพิ้นทดแทนพอถึง4ครั้งนะคะแล้วก็มันบ่สามารถที่จะยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนได้นะคะพี่น้องคะกดแล้วกดอีกนะคะจนกว่าจะครบขอครบ4ครั้งนะคะจะโอมีวิธีแก้ไขปัญหาจังใดนั้นมารับชมไปกับเจ้าเลยค่ะค่ะเจ้าค่ะทําการขอพิ้นครั้งที่1นะคะวันที่18พฤศจิกายน64นะคะครั้งที่2วันที่21มกราคม65นะคะแล้วก็ครั้งที่3วันที่19มีนา65นะคะแล้วก็ครั้งที่4เพิ่งขอไปเมื่อวันที่10เมษายน65เมื่อกี้นี้นะคะจะเห็นได้ว่าขั้นตอนหรือว่าช่วงระยะเวลาที่จะโอขอพินนี่นะคะครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3นี่ก็คือ2เดือนจะโอขอครั้งนึงนะคะเป็นการผิดพลาดบักคักนะคะพี่น้องคะก็คือในการขอพินเนี่ยในการยืนยันตัวตนนะคะพี่น้องคะต้องมีระยะเวลาภายใน4เดือนที่เขากำหนดนะคะจากครั้งที่1จะโอขอ18พฤศจิกา64นะคะที่นี่ไอ้พิ้นของเฮาก็จะหมดอายุที่จะไอ้ทำการยืนยันนะคะในช่วงระยะรอพิ้นของจะโอหมดอายุประมาณวันที่18มีนา65นะคะพี่น้องคะมิฉะนั้นแล้วจะโอก็เลยต้องขอพิ้นไม่เป็นครั้งที่3ที่4นะคะจนกว่าระบบมันจะให้ทำการเหตุขั้นตอนต่างๆนะคะปัญหาที่ตามมานะคะก็คือโฆษณาถูกปิดนะคะปิดจากการสร้างรายได้นะคะบ่มีโฆษณาเขาเลยในคลิปของเฮานะคะพี่น้องคะจะโอเลยทำการยืนยันขอพิ้นเป็นครั้งที่3นะคะพี่น้องคะหลังจากขอพิ้นครั้งที่3เสร็จแล้วนะคะพี่น้องจะโอกระลอดจนไปกลัวครบ3สัปดาห์นะคะจึงสามารถขอพิ้นครั้งที่4ได้นะคะพี่น้องคะพอหลังจากที่อยู่ในช่วงครั้งที่3อยู่เนี่ยจะโอกระพยายามเขาไปแก้ไขปัญหาพิ้นนะคะเขาตามระบบ Google Essence นะคะพี่น้องคะมันก็จะบอกวิธีการว่าเฮาใส่อีเมลนี่แม่นบ่นะคะตอบคำถาม2ข้อนะคะเฮาก็ไปต่อนะคะแล้วก็มันจะถามขึ้นว่าสถานะพิ้นเฮาขอนี่ได้หรือยังเฮายังบ่ได้ใดนะคะพี่น้องคะก็เลยตอบว่าใหม่นะคะแล้วมันก็ขึ้นตั้งแต่หน้านี้นะคะพี่น้องคะขึ้นมาหน้านี้ว่าสถานะของพิ้นเฮานี่ขอครั้งที่3ไป3ครั้งนะคะแล้วก็มันบอกว่าถ้าประมาณวันที่9เมษายนนี่บ่ได้รับพิ้นให้ขอใหม่อีกครั้งนึงนะคะจะโอกระเลยทำการขอใหม่อีกครั้งนึงทีนี้มันก็ส่งเมลมาบอกเฮาแล้วเนาะว่าคุณขอไปวันที่10เมษาที่ผ่านมานะคะแต่ทีนี้จะโอกระเลยเข้าไปขอความช่วยเหลือนะคะไปกดตรงที่ไข่ปลานะคะแล้วก็กดเลือกคำว่าช่วยเหลือนะคะพี่น้องคะแล้วก็สถานะพิ้นเฮาก็เดือนไปเรื่อยๆนะคะจนไปถึงท้ายๆเพื่อที่จะนี่ค่ะเขาก็จะบอกเฮานะคะว่าวิธีทำการยืนยันตอนนี้ก็คือส่งขอพิ้นไปแล้วนะคะสุดท้ายเฮาก็ว่ามีปัญหาอย่างเฮาเลือกเครื่องมือแก้ไขปัญหาพิ้นนะคะพี่น้องคะตรงสุดท้ายเลยนะคะพอคลิกเข้าไปแล้วหลังจากที่จะโอขอครั้งที่4แล้วนะคะพี่น้องค่ะมันก็มาให้ตอบคำถามระบบให้ตอบคำถามเหมือนเดิมนะคะว่าคุณใช้อีเมลนี้ใช่ไหมเฮาก็ตอบว่าใส่อีเมลนี้เนาะแล้วก็ไปคำถามที่2ฉันยังไม่ได้รับพิ้นเลยนะคะเฮาก็ตอบว่าใหม่เนาะเพราะว่าขอ3ครั้งนี่มันก็ขึ้นจังซี่ตลอดนะคะพอขอครั้งที่4ไปวันที่10เนาะมันขึ้นระบบให้เลยค่ะประมาณ30นาทีหรือ1ชั่วโมงประมาณนี้ค่ะมันก็ขึ้นหน้านี้เพื่อที่เฮากรอกแบบฟอร์มให้ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนนะคะโดยส่วนบุคคลเนี่ยนะคะมันก็ขึ้นหน้านี้เฮาก็เข้าไปยืนยัน
ตัวตนโดยบัตรประชาชนตามระบบต่างๆเลยนะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะผ่านไปจัก10นาทีจะโอเคเป็นการยืนยันเสร็จสิ้นแล้วนะคะพี่น้องนี่ค่ะมันก็จะขึ้นหน้าตานี่แล้วพอขึ้นหน้าตายืนยันตัวตนว่าเสร็จสิ้นแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นการยืนยันตัวตนโดยบัตรประชาชนที่เฮาบ่ต้องใส่รหัสพินเป็นสี่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องค่ะค่ะสรุปง่ายๆนะคะในการผิดพลาดในเรื่องของการขอพินนะคะเฮาก็ต้องทำการขอพินทุกๆ3สัปดาห์แล้วก็พอครบ3สัปดาห์ก็ขอครั้งต่อไปเรื่อยๆจนกว่าครบ4ครั้งนะคะแต่ว่าอย่าให้เลยระยะเวลาที่ทางระบบ YouTube เขากำหนดให้คุณยืนยันตัวตนภายใน4เดือนนับจากวันที่ขอพินครั้งแรกครั้งที่1 นะคะพี่น้องค่ะมิฉะนั้นแล้วจะเกิดปัญหาตามมาก็คือโฆษณาถูกระงับการสร้างรายได้ในแต่ละคลิปของเฮานะคะทั้งหมดทั้งคลิปเลยนะคะจนกว่าเฮาจะตั้งการแก้ไขยืนยันตัวตนด้วยวิธีอื่นๆนะคะก็คือยืนยันด้วยตัวตนด้วยบัตรประชาชนนะคะโดยบ่ต้องรอรหัสพินนะคะพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนแทนรหัสพินนะคะพี่น้องคะหลังจากผ่านไป8ชั่วโมงนะคะพี่น้องคะอาจจะพอถึงนั้นนะคะจะโอกาสเข้าไปในหลังบ้านนะคะเพื่อไปทำการเช็คเบิ้งนะคะว่าระบบให้สามารถเปิดสางรายได้ปกติหรือยังนะคะระบบก็สามารถให้เปิดสางรายได้นะคะจะโอกาสไปติ๊กให้เปิดทุกคลิปเลยนะคะค่ะจะโอกาสขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะก็ขอส่งกำลังใจกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้จะโอเฮ็ดคลิปต่อไปนะเด้อค่ะเด้อ